بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضارضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาความยินดีความปรีดาจากอีกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรตินะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอบคุณแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เรามาได้เจอกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาพวกเราทุกๆคนให้ได้รับความจำเริญให้ได้รับความเมตตาให้ได้รับความปราณีทั้งในดุนยานี้และอาคิเราะห์ของเราพี่น้องผู้มีเกียรติณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับวันนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์ได้รับเกียรติจากบังบีนะครับได้นะและทีมงานได้มานั่งพูดคุยกับพวกเราซึ่งทำให้หลายๆท่านได้นึกถึงบรรยากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศแห่งความรักกันความเป็นพี่น้องกันการอยู่ร่วมกันการที่อิสลามน่ะต้องการในชีวิตของผู้ศรัทธาคือความเป็นพี่น้องดังนั้นความเป็นพี่น้องนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามวันนี้หัวข้อของเรานะครับคำบอกรักของผู้ศรัทธานะบางบอกรักกับใครไว้มั่งอะบอกรักหลายคนนะบอกรักไว้เยอะนะครับดังนั้นคำบอกรักของเรานี่เราบอกกับใครบ้างเราบอกกับคนที่เรารักและเราบอกรักเขาก็คือการบอกรักนี้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมอาจจะพูดถึงตั้งแต่เริ่มแรกก่อนอาจจะถึงนะฮะของไคลแม็กของวันนี้นั่นก็คือพูดตั้งแต่ไล่สเต็ปของความรักที่เรานั้นจะต้องบอกรักดังนั้นความรักคือความรู้สึกนะสภาพและจิตนะฮะใจของเรานะมีความชอบนะและก็อารมณ์มีความรู้สึกดึงดูดผูกพันนะและแสดงถึงความอบอ้อมอารีแสดงถึงความเมตตาแสดงถึงความนะฮะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะมันทำทุกอย่างเพื่ออิสลามตามที่อิสลามได้กำหนดตามที่อิสลามได้บอกอัลฮุบบุฟิลลาห์เราจะต้องนะฮะรักกันในหนทางของอัลลอฮ์เราจะต้องนะฮะอยู่กันด้วยกับบรรยากาศที่ดีนะนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องมีนะครับเอาวันนี้นะครับอันดับแรกที่เรานั้นจะบอกรักนั้นก็คือเราต้องบอกรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ให้ว่าตัวของเราเนี่ยบอกรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงียบไปคนเดียวไม่ใช่เราต้องบอกรักให้ผู้อื่นรู้ว่าเรารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการบอกรักไม่ใช่แค่เพียงคำพูดไม่ใช่แค่เพียงคำพูดครับพฤติกรรมการกระทำทุกอย่างนั้นบ่งชี้ถึงว่าเราบอกรักพระองค์
ดังนั้นผู้ศรัทธาอันดับแรกที่เขานั้นจะบอกรักคือรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่ามุอ์มินันนาสและส่วนหนึ่งจากมนุษย์ไม่ยัตตะคิดุมินดูนิลลาฮิอันดาดาว่าจะมีนะครับผู้ที่ยึดบรรดาสิ่งอื่นๆภาคีอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายูฮิบบูฮุมกะฮุบบิลลาพวกเขารักสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับรักอัลลอฮ์วัลลดีนะอามะนูอัชดุฮุบบัลลิลลาฮ์แต่ผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์เขาจะมีความรักอย่างแรงกล้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอิสลามเนี่ยอันดับแรกของการที่เรานั้นจะมีความรักและบอกรักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันการแสดงถึงความรักไม่ใช่ว่าแค่เพียงลมปากไม่ใช่แค่เพียงลมปากว่าฉันรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ต้องแสดงออกมาถึงพฤติกรรมของเราด้วยว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงแต่บางคนนะก็มีแบบนั้นเหมือนกันรักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์ประกาศว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีกะลิมะฮ์แต่ว่าชีวิตของเขาไม่แตกต่างกับคนที่เขานั้นไม่ได้รักอัลลอฮ์ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ทำความดีต่ออัลลอฮ์พูดง่ายๆแม้กระทั่งเรื่องเสาหลักของศาสนาเรื่องการนมาดเขาก็ไม่สนใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเห็นในสังคมปัจจุบันแล้ววันนี้เราจะได้ยินนะครับนะเขาเรียกว่ามุสลิมอะไรนะมุสลิมอินเตอร์หรือว่ามุสลิมนะอะไรนะเขาเรียกว่าเรียกมุสลิมแบบสมัยใหม่นะนึกอยากจะทำก็ทำไม่ทำก็ฉันก็ไม่สนนะมันมีมุสลิมแบบนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามมุสลิมจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ในยุคไหนก็ตามแต่มุสลิมต้องตามแบบฉบับที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกดังนั้นใครจะบอกนะครับว่าฉันเนี่ยนะเป็นมุสลิมยุคใหม่มุสลิมยุคใหม่แค่ไหนก็ตามแต่จะต้องไม่เป็นมุสลิมที่ตามอำเภอใจตัวเองอยากจะทำก็ทำไม่ได้มุสลิมยุคไหนก็ต้องตามอัลลอฮ์และรอซูลนี่คือชีวิตของคนที่จะรักคืออันดับแรกคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่อยู่ในคุณลักษณะแบบนี้ท่านนบีบอกว่าคนแบบนั้นเขาอยู่หนึ่งในจำพวกที่ได้รับความหอมหวานของอีหม่านเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่าซะลาซะตุมมันกุนนะฟีฮิวะจะดะฮะลาวะตัลอีมานนะคนอยู่3กลุ่มนะฮะ3ประเภทที่เขานั้นนะฮะจะได้รับความหอมหวานของอีหม่านใครแหละครับอัยยะกูนัลลอฮะวะรอซูละฮูอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮูมาเขาจะต้องมีอัลลอฮ์นะและรอซูลนั้นเป็นที่รักยิ่งณเขามากกว่าสิ่งอื่นใดอัลลอฮุอักบัรนี่คือสิ่งที่มนุษย์ผู้ศรัทธาที่เดินบนอยู่ในดุนยานี้ต้องมีต้องแสดงถึงความรักต้องแสดงนะถึงการที่ตนเองนั้นมีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักอัลลอฮ์เหนือสิ่งอื่นใดวะอัยยุฮิบบัลมัรอะลายุฮิบบูอิลลาลิลลาและเขาจะไม่รักใครคนหนึ่งคนใดเขาจะต้องรักคนคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงอย่างเดียวนี่บุคคลที่สองที่เขานั้นจะได้รับความหอมหวานแห่งอีหม่านและประการที่3วะยักเราะฮูวะอัยยักเราะฮูยะอูดฟิลกุฟรกะมายักเราะฮูอัยยุกซะฟะฟินนารและประการที่3บุคคลที่3นั่นก็คือบุคคลที่เกลียด
ที่จะหวนกลับไปสู่การปฏิเสธในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มือเสมือนกับการที่เขานั่งรังเกียจที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกนั่นคือคนที่มีความหอมหวานของอีมานดังนั้นพี่น้องครับชีวิตของผู้ศรัทธารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆและแสดงถึงความรักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะวันนี้วันที่ผู้ศรัทธานั้นต้องแสดงถึงความรักในอัลลอฮ์เพราะสิ่งที่ทำให้เราออกห่างจากคำสั่งคำสอนของอัลลอฮ์วันนี้ยิ่งมากขึ้นทุกวันอะไรที่เราไม่เคยเห็นอะไรที่เราไม่เคยเจอเราก็ได้เจออะไรที่ไม่คาดคิดว่าจะเขาจะตั้งเป็นกำหนดกฎเกณฑ์นะในบทบัญญัติหรือว่ากฎเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ให้มีเพศที่เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ได้วันนี้เราไม่เคยเจอเราก็ต้องเจอแล้วและโดนบังคับอีกนะโดนบังคับอีกนะโดนบังคับว่าใครทำไมทำใครทำไมเชื่อใครทำไมเอานะถือว่าเป็นคนที่ผิดเป็นคนที่ผิดเลยนะดังนั้นเราต้องให้นะครับอิสลามเป็นบรรทัดฐานให้อัลลอฮ์และรอซูลเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ความนึกคิดรั่วอยากจะเป็นอยากจะได้อยากจะมีนะเป็นเกณฑ์ดังนั้นแสดงถึงความรักที่เราต้องมีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือวันนี้เราต้องมาให้ความกระจ่างว่าคนทารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะแสดงออกได้ไม่ว่าอยู่ตรงไหนชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนเขาก็มีอิสลามไม่ว่าอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถทำดีได้ไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครเขาก็เป็นคนดีได้บางทีบรรยากาศไม่ได้ในหน้าที่จะเป็นคนที่จะดีได้แต่กลับอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านนบีบอกคนใดก็ตามที่เขานั้นอยู่กับผู้คนแล้วเขายืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขานั้นนะเป็นคนที่อีมานเข้มแข็งครับไม่ใช่อยู่ในกลุ่มคนที่เป็นคนดีอย่างเดียวหรือเป็นคนดีได้แต่พอไปอยู่กับคนที่ไม่ดีตัวเองก็ตามน้ำอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นไม่ใช่และประการอีกประการนั้นก็คือการที่เราแสดงถึงความรักนะครับบอกรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ลูกหลานของเราตัวของเรารู้จักดารารู้จักนักแสดงนะมากกว่านบีของอัลลอฮ์ด้วยใช่ป่ะมากกว่านบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องด้วยจากผู้คนให้ความสำคัญให้ความสำคัญถึงแม้กระทั่งปิดถนนเยาวราชให้แสดงปิดถนนเลยนะให้แสดงให้นั่นคือให้ความสำคัญแล้วผู้คนรู้หมดไหมรู้หมดเลยเป็นยังไงอะไรยังไงนี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นว่าคนกำลังคลั่งไคล้ในสิ่งที่ตนเองได้เห็นแต่สิ่งที่ในเรื่องศาสนาที่เขาต้องยึดเหนี่ยวพี่น้องครับจะเรียนแค่ไหนก็ตามแต่ไปเรียนสาขาไหนก็ตามแต่จะเป็นคนดีไม่ได้ถ้าไม่เรียนศาสนาถ้าไม่มีศาสนานี่จบแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ทางสังคมเขาเห็นค่าเรื่องศาสนาไหมไม่เคยเห็นแต่คนเอาคนเก่งเอาคนมีความสามารถเอาคนเก่งเอาคนมีความสามารถแต่ไม่มีศาสนาเป็นยังไงครับพอมีไปแล้วก็ไปโกงเขาไงเอาความฉลาดเนี่ยไปโกงเขาเอาความเก่งไปโกงฮะประเทศล่มจมเรามาดูอิสลามเนี่ยเวลาแม้กระทั่งเลือกคู่อิสลามสอนให้เราเลือกคนที่มีศาสนา
ไม่ว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามแต่นะฮะให้เลือกคนที่มีศาสนาเพราะว่าอะไรครับเพราะเราต้องการคนดีมาอยู่ในบ้านเราเพราะเราต้องการคนดีมาเป็นสามีของเราเพราะเราต้องการภรรยาที่ดีมาเป็นภรรยาของเรานั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนให้เราเลือกดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องกลับมาใหม่พวกเราอย่าภูมิใจกับความเก่งของลูกเราอย่าพยายามพอใจรั่วนะฮะดีใจกับการที่ลูกได้งานทำลูกได้เงินเดือนสูงๆลูกมีงานการดีๆลูกมีบ้านลูกมีรถแต่จงภูมิใจในสิ่งที่อัลลอฮ์อะไรครับในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นตัดสินเราดีกว่าอัลลอฮ์ต้องการคนดีหรือคนเก่งอัลลอฮ์ต้องการคนรวยหรือว่าคนดีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการใครที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาใครเข้าสวรรค์เอาคนรวยเหรอเอาคนเก่งเหรอเอาคนมีฐานะเหรอไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคนดีเข้าสวรรค์ดังนั้นวันนี้คิดสมัยว่าเราจะตัดสินอะไรใครนะครับอย่าที่ดูที่ปัจจัยอื่นเราดูที่ว่าคนนั้นดีหรือเปล่าเอาเกณฑ์ของอัลลอฮ์มาตัดสินเอาเกณฑ์ของอัลลอฮ์มาตัดสินเพราะเราตัดสินด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดสินมนุษย์เอาสิ่งที่ดีเอาคนดีถามว่าคนจะดีได้นะถ้าไม่มีศาสนาไม่ได้เป็นอันขาดนะคนจะดีไม่ได้เป็นอันขาดถ้าหากว่าไม่มีศาสนาดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าหลายปัจจัยที่พยายามที่จะดึงนะคนในสังคมนี้ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนั้นถ้าเราไม่รักอัลลอฮ์วันนี้ไม่กลับมารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กลับมาบอกรักกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจบเหตุแน่นะจบแน่เราชีวิตของเราเนี่ยดังนั้นพี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์นะกุลโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยจงกล่าวเถิดว่าพวกท่านทั้งหลายหากว่าพวกท่านรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามท่านนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักคุณเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าความรักของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประทานความรักเราจะได้อะไรดังนั้นวันนี้ประการแรกของขวัญสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านนบีเคยกล่าวไว้นะครับว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่จะให้บุตรหลานของท่านนั่นก็คือสอนให้เขารักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์บอกเขาให้รักอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และรักยังไงล่ะรักรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราให้เรานะรักท่านรอซูลยังไงวัลลดีนัฟซีบิยะดีฮิลายุมินุอะฮาดุกุมท่านนบีได้บอกว่าฉันสาบานต่อชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาฮัตตาอากูนะอะฮับบะอิลัยฮิตราบจนกว่าตัวของฉันน่ะจะเป็นที่รักยิ่งณเขาตัวของท่านรอซูลจะเป็นที่รักยิ่งณเขามินวาลิดีฮีมากกว่าพ่อของเขามากกว่าพ่อนะวาวาลาดีฮีและก็ลูกๆของเขามากกว่าพ่อแม่มากกว่าลูกวันนาซีอัจมาอินมากกว่าผู้คนต่างๆถามว่าวันนี้เราให้อัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่รักยิ่งนะเราปะนะ
เมื่ออะไรนะ บทบัญญัติของอัลลอฮ์กล่าวไว้หรือว่าการอาซานได้มาถึงเราคิดไว้เฉยๆนะพอเพื่อนเรียกเฮ้ยลงนะลงก่อนนี่เดี๋ยวจะค่อยๆไปสุราเราไปเมื่อไหร่ก็ได้นะนั่งลงก่อนนะนั่งคุยกันนั่งโม้กันก่อนเรายอมที่จะนั่งเรายอมที่จะหยุดไม่ไปมัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละเราต้องทำให้ตนเองในวันนี้ว่าเป็นคนดีของอัลลอฮ์เชื่อฟังในอัลลอฮ์และบอกรักท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุฮิชามเล่าว่ากุนนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งหนึ่งฉันน่ะมาอยู่กับท่านนบีวะฮุวะอาคิซุบิยะดิอุมัรอิบนุคอฏฏอบและท่านนบีก็จับมือท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบกล่าวละหูอุมรอุมรก็ถึงกล่าวแก่นบีว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ละอันตะอะฮับบุอิลัยยะมินกุลลิชัยอินท่านน่ะเป็นที่รักยิ่งณฉันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอิลลามินนัฟซียกเว้นตัวฉันเองยกเว้นตัวฉันเองท่านน่ะเป็นที่รักยิ่งณฉันยกเว้นตัวฉันเองฟะกอลันนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าลาวัลลซีนัฟซีบิยะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะอุมัรนะฉันสาบานต่ออัลลอฮ์นะฉันสาบานต่อผู้ซึ่งนะตัวของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าฮัตตาอะกูนอะฮัมบะอิลัยกะมินนัฟซิกเธอจะต้องท่านนบีบอกว่าเธอจะต้องให้ฉันเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่รักมากกว่าตัวของท่านเองซะอีกมากกว่าตัวท่านเองนะดังนั้นเรารักอัลลอฮ์ต่อมารักรอซูลแล้วก็ไม่ใช่ตัวแล้วก็นะอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็ถึงจะตัวเราไม่ใช่รักอัลลอฮ์และก็ตัวฉันเองแต่รักท่านรอซูลก่อนก็ฟะกอละละหูอุมรอุมรก็จึงกล่าวใหม่ฟะอินนะหูอัลอานะนะตอนนี้นะวัลลอฮิละอันตะอะฮับบะอิลัยยะมินนัฟซีแน่นอนฉันสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าท่านนั้นเป็นที่รักยิ่งณฉันมากกว่าตัวของฉันเองฟะกอละนบีท่านนบีก็จึงกล่าวว่าอัลอานะยาอุมรนี่แหละถึงจะถูกเมื่อตะเกียพูดผิดอันนี้แหละถึงจะถูกตะกี้บอกว่ารักอัลลอฮ์และกับตัวฉันเองน่ะผิดแต่ต่อไปนี้ท่านจงบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์จงบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลถึงจะบอกว่าจะถึงตัวเขาจันเองดังนั้นท่านอานัสอิบนุมาลิกได้แล้วนะครับว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมาหาท่านนบีและถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามัตซาเมื่อไรละวันกิยามะห์ฟะกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะตอบว่าวันกิยามะห์คือวันนั้นวันโน้นวันนี้แต่ท่านนบีถามกับว่าวะมาอะดัตตะอันฮะหรือว่าวะมาอะดัตตะละฮะท่านนั่นล่ะก็แล้วถามเรื่องนี้นะท่านเตรียมอะไรล่ะนบีถามกลับนะดังนั้นนบีสอนเรานะเวลาตอบคำถามบางทีไม่ต้องตอบตามเหมือนที่เขาถามก็ได้แต่เราตอบและถามเขากลับว่าแล้วคุณถามเรื่องนี้แล้วก็คุณเตรียมอะไรมาล่ะชายคนนี้ก็ได้บอกว่าก็ละฮุมบุลลอฮ์วะรอซูลฉันน่ะมีความรักในอัลลอฮ์และก็รอซูลฟาก็ล่ะท่านนบีก็จึงกล่าวว่าอันจะท่านมามันอะห์บับตะจะอยู่กับคนที่ท่านรักอัลลอฮุอักบัรถามว่าจะอยู่กับคนที่ท่านรักบอกว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลแล้วก็รอซูลอยู่ไหนล่ะในวันกิยามะห์อยู่ในสวรรค์ใช่มั้ยแน่นอนครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราวันนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าสิ่ง
ของนะสอความรักสองประการนี้ละเอาละนะฮะเราพูดถึงสองสิ่งใหญ่ๆนี่ต่อมานะครับเราอาจจะมีความรักนะวันนี้นะความรักอันนี้หลายคนนะมีคู่นะหลายคนมีคู่ครองนะมีสามีมีภรรยาบางคำตุสุโกตมีคู่แล้วใช่ไหมทำดินละลูกยิ้มใหญ่เลยลูกยิ้มใหญ่เลยนะทำดินละมาไกลนะนู่นอยู่นู่นนะอยู่หน้ารามนะมาถึงนี่นะถ้าบางทีนะไม่รักจริงไม่มาไม่ถึงนี่นะนี่รักกันจริงนี่มาถึงนี่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรดังนั้นบางครั้งการที่วันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้เช่นกันว่าความรักที่เราบอกรักนะฮะอัลลอฮ์แล้วบอกรักรอซูลทีนี้การบอกรักกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะฮะการบอกรักกับมนุษย์ด้วยกันวันนี้ขอใกล้ตัวก่อนนะการบอกรักภรรยาเดี๋ยวกลับไปบอกภรรยานะบอกรักบอกรักภรรยานะเอาหรอวันนี้ดันพาภรรยามาด้วยผมพาภรรยามาด้วยวันนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะก็บอกภรรยาคนแรกนี่แหละนะรักภรรยาคนแรกนี่แหละบอกไปเลยว่าฉันรักเธอนะนะบอกกันไปเลยนะนะอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลานะครับเราน่ะมีภรรยาเนี่ยบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับเรานะรักสิ่งอื่นเรารักคนอื่นเรารักเพื่อนของเราเรารักนะพวกพ้องของเรามากกว่าคนใกล้ชิดเรามากกว่าคนที่เราดูแลและเขานั้นดูแลเราพี่น้องครับวันนี้เราต้องกลับมาใหม่ครับกลับมาใหม่ดูคนใกล้ตัวเราให้เยอะถามว่าเราเจ็บไข้นะใครดูแลเราเราป่วยไข้ใครถึงตัวเราก่อนก็ภรรยาเรานะสามีเราถึงตัวเราก่อนแน่เพราะอะไรครับเพราะคนเหล่านั้นเขาใกล้ชิดกับเราแล้ววันนี้เรานะครับไม่รักเขาแล้ววันนี้เราต้องให้การดูแลกับเขาให้มากขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจึงบอกว่ามินอายาตีฮิอันคอละกอละกุมอันคอละกอละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างคู่ครองแก่พวกเจ้านะคอละกอกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจาสร้างจากตัวของพวกเจ้านะฮะนั่นก็คือภรรยานั่นก็คือคู่ครองลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อที่เรานั้นจะได้อยู่กับพวกนางอัลลอฮ์เพื่อที่เรานั้นจะอยู่กับนางอยู่คู่ครองกับนางวะจาลาบัยนะกุมมาวัดดะตะวะเราะห์มะห์และสิ่งที่เราจะต้องมีสร้างกันด้วยกันนั่นก็คือสร้างความรักนะสร้างความรักครับพี่น้องวันนี้นะเราได้สร้างความรักในครอบครัวของเราหรือว่าเราสร้างปัญหาในครอบครัวของเราเราต้องมานั่งคิดว่าจะทำอะไรที่จะให้ภรรยาเราพึงพอใจเราจะทำอะไรให้สามีของเราพึงพอใจและก็วะเราะห์มะห์และก็สร้างความเมตตาให้แก่กันและกันคนจะมีความเมตตาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเมตตาเราครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งกับบรรดาอะไรนะเล่นอยู่กับหลานของตัวเองที่มัสยิดฮะซันฮุซีนแล้วก็ท่านได้เอาฮุเซนฮาซันเนี่ยมาหอมมากอดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอัลอักเราะห์บิลฮาบิสอักเราะห์บิลฮาบิสก็ได้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
โอรอซูลของอัลลอฮ์ฉันน่ะมีลูก10คนฉันน่ะมีลูก10คนโอ้โหสมัยก่อนมีกันไม่ใช่น้อยนะผมนี่ก็คือคนที่8เหมือนกันนะนะผมนี่ก็คนที่8เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันก็มี10คนเหมือนกันท่านอักรอบอกว่าฉันน่ะมีลูก10คนฉันไม่เคยหอมลูกของฉันเลยเห็นท่านรอซูลหอมมีความเมตตาต่อเด็กต่อหลานตัวเองอะท่านนบีก็บอกกับท่านอักรอเอิร์ชนะท่านอักรอเอิร์ชมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครที่มีไม่มีความเมตตาน่ะเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาเช่นกันอัลลอฮุอักบัรนั่นไงนั่นไงคือคนใกล้ตัวเรามีภรรยามีลูกมีหลานเราให้ความรักแก่เขานะเราให้ความรักแก่เขาความรักของเราไม่ใช่ตามใจจำไว้นะความรักของเราไม่ใช่การตามใจลูกตามใจหลานวันนี้บางทีเราบอกว่ารักลูกรักหลานแต่ตามใจหลานอันนั้นเราทำลายลูกทำลายหลานของเราเรารักลูกรักหลานต้องให้ลูกหลานรู้จักอิสลามให้ลูกให้หลานรู้จักความยากลำบากอ้าวกว่าจะเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลามาได้เนี่ยท่านนบีเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะลำบากไหมลำบากคนจะดีได้ต้องอยู่กับความยากลำบากคนจะดีได้ต้องอยู่กับความยากลำบากต้องอยู่กับความอดทนต้องให้รู้จักคำว่าอดกั้นเด็กปัจจุบันนี้สมัยก่อนมีไหมอะไรนะเป็นโรคอะไรสั้นๆนะความรู้สึกนะสั้นๆนะเพราะคนสมัยก่อนเขาอดทนนะทำไร่ไถนาเขาอดทนแต่เด็กสมัยนี้ความอดทนสั้นนิดเดียวเองทำอดทนสั้นดังนั้นวันนี้เราไม่ฝึกลูกให้รู้สึกว่าให้มีความอดทนเราไม่ฝึกลูกให้มีความยากลำบากเราไม่ฝึกลูกให้นะให้ทำรู้ว่าหน้าที่ที่ได้หน้ามอบหมายให้เนี่ยปล่อยแม้กระทั่งจะล้างจานไม่ต้องล้างเดี๋ยวมาล้างเองสภาพแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมต้องไม่เกิดขึ้นในครอบครัวที่เป็นมุสลิมพี่น้องอย่าทำร้ายลูกของเราเองทางอ้อมครับเพราะนี่คือการทำร้ายลูกของเราทางอ้อมเนื่องด้วยจากว่าเราไม่ให้สิ่งที่เขาสมควรที่จะทำบางครั้งเนี่ยเราต้องให้ลูกของเราทำดีด้วยไม่ใช่ลูกเราล้างจานแม้กระทั่งบางทีเนี่ยถามว่าเล็บตัดเองได้ไหมตัดเองได้แต่ทำไมเราไม่ตัดเองเราให้ลูกของเราตัดให้ล่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างเล็กๆนะเพราะทุกวันนี้ลูกผมก็ตัดเล็บให้ผมก็พยายามไม่ได้ตัดเองถามว่าหนึ่งฝึกให้ลูกทำความดีตัดเองได้เราบางทีตัดอะไรนะตัดดีด้วยทำไปแต่ว่าอะไรครับทำไมเราต้องใช้เวลาตรงนี้ให้ลูกตัดหนึ่งนะฮะฝึกให้ลูกนั่นน่ะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ด้วยกับการทำความดีกับพ่อแม่แล้วเมื่อลูกทำความดีกับเราลูกได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ไหมล่ะนะแล้วในอนาคตเขาก็จะเป็นคนที่ทำดีกับเราเพราะเขาฝึกให้เขาทำความดีแต่บางทีเราไม่ได้ฝึกโอ้ยทำไมเองเป็นอย่างนี้ไม่รู้ไม่ดูแลพ่อแม่เลยไม่ใส่ใจพ่อแม่เลยถามว่าเคยฝึกให้มันดูแลเราไหมเคยฝึกให้มันเอาน้ำมาให้เราไหมเราไม่เคยฝึกเขาเลยเพราะเราทำซะเองซะทุกอย่างพอลูกจะทำก็จะเขินใช่ไหมฮะบางทีเราเนี่ยถามว่าบางที
เราลูกสลามเราเนี่ยให้ลูกหอมมือเราให้ลูกหอมแก้มเราให้แสดงถึงความรักให้แสดงถึงความรักเขาจะไปตรงไหนเขาก็นึกถึงเราฉันหอมแก้มพ่อหอมแก้มแม่นะพ่อแม่หอมแก้มฉันแสดงถึงความรักดังนั้นการที่เราจะบอกรักภรรยาบอกรักลูกบางทีไม่ต้องพูดก็ได้แสดงให้ออกให้เขาได้เห็นว่าเรารักเขาแต่รักต้องรักจริงนะรักทุกอย่างเป็นหน้าที่ที่เราจะทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่คิดว่าที่เรานั้นทำไปเหมือนที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ก็หน้าที่ดูแลก็ดูกันไปสินะแต่นั่นไม่ใช่อะไรนะมีบางกลุ่มที่เขาบอกว่าต่อไปนะอนาคตนะฉันไม่ต้องดูแลพ่อแม่แล้วไม่ต้องดูแลพ่อแม่แล้วไม่สนใจว่าเป็นใครแล้วเพราะนะต่อไปเนี่ยเอาพ่อแม่ไปไว้ไหนนะสถานเลี้ยงคนชราเนี่ยนะบ้านพักคนชราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงแล้วอัลลอฮฺอักบัรแต่นบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีเพื่อที่จะไปออกรบท่านนบีถามว่าที่ท่านบ้านที่บ้านนะมีพ่อมีแม่ไหมจะออกรบนะก็เป็นสิ่งเรื่องที่ยิ่งใหญ่จะออกไปรบนั่นก็คือจองการสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านชายคนนั้นก็บอกว่าอะไรครับฉันมีแม่ของฉันและท่านนบีก็บอกว่ากลับไปแล้วไปดูแม่ของเธอฟะอินนัลจันนะตะฮ์ตะตริจะไลฮาแท้จริงนะครับสวรรค์นั้น อยู่นะเท้าทั้งสองของมารดาของเธออัลลอฮฺอักบัรนั่นนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงพ่อแม่ไม่คิดจะเลี้ยงพ่อแม่ไม่คิดจะดูนี่คือความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เอาสุนนะของท่านนบีมาใช้ดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ให้เราเลือกคนที่เป็นภรรยาที่ให้เราเลือกคนที่เป็นสามีนั่นอยู่ที่ศาสนาเพราะอะไรครับเพราะคนที่มีศาสนาผู้ที่เป็นภรรยามีศาสนานั้นเขาจะได้สอนลูกให้เป็นคนดีไงเอาศาสนามาสอนลูกให้เป็นคนดีปัจจุบันนี้ความรักไม่มีปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเราไปคว้าลูกหลานเราไปคว้าใครก็ไม่รู้นะฮะมาเป็นคู่ครองไปจับข้างๆถนนมานะฮะไปเอามาไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้ได้มาอ้าวมาอยู่กันละอัลลอฮ์แล้วก็เป็นเรื่องอะไรครับเรื่องปกติใช่ไหมสังคมยอมรับสังคมนะฮะยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้ว่าเป็นมันชอบผู้ชายด้วยการรู้ว่ามันชอบผู้หญิงด้วยการอีกอัลลอฮฺอักบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมสังคมอะไรอีกยอมรับอีกถือว่าไปไหนมาไหนเป็นระหว่างชายหญิงเป็นเรื่องอะไรแล้วเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วอัลลอฮฺอักบันวันนี้ผมถึงบอกว่ามุสลิมจะต้องไม่ฮะไม่เห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้นะฮะไม่เห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้ที่ท่านนบีบอกใครก็ตามที่เห็นเรื่องไม่ดีพูดไม่ได้นะฮะไม่มีอำนาจฟาบีกัลบีฮีนบีบอกว่าหัวใจของคุณต้องปฏิเสธไม่ใช่ยอมรับและขอดุอาว่าให้อย่าให้เกิดสิ่งนี้กับคนในครอบครัวเราต้องใจปฏิเสธด้วยนะต้องใจปฏิเสธด้วยเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกรักภรรยาของตนเองนี่บอกรักภรรยานะท่านนะซอฮาบะห์นะท่านอัมรุลอาสนะได้กล่าวว่าแท้จริงนะฉันเนี่ยถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะไรครับอัยยุนนาสอะฮับบุอิไลกะ
มนุษย์คนใดที่ท่านรักมากที่สุดก็ล่ะท่านนบีกล่าวว่าอาอิชะท่านหญิงอาอิชะท่านหญิงอาอิชะนบีประกาศเลยบรรดาซอฮาบะเต็มเลยนะบอกท่านหญิงอาอิชะแล้วก็อัมรุนอาสก็ได้ถามต่อกีละมินอริจาลและมีคนก็ถามต่ออีกนะครับว่าจากบรรดาผู้ชายล่ะเพราะผู้ชายเยอะอยู่ตรงนั้นน่าจะมีใครสักคนอยู่ตรงนี้น่ะน่าจะเป็นฉันได้ประมาณเนี้ยท่านนบีบอกอะไรครับอาบูฮาพ่อของนางไงพ่อของนางอัลลอฮุอักบัรนี่อ่ะถามว่าที่รักคำบอกรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาของตนเองมันทำให้สิ่งที่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในตัวของท่านนบีดังนั้นท่านนบีจึงบอกนะครับว่าการที่ได้ภรรยาดีเนี่ยมันเป็นสีแก่ครัวเรือนอัดดุนยามาตาโลกดุนยานี้คือสิ่งแห่งความสุขความสุขสีวิไลวะไคร์มาตาอิดดุนยาอัลมาร์อาตุสซอลิฮะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดจากความสุขในดุนยานั่นก็คือการได้ภรรยาที่ดีอัลลอฮ์นะบางหนุ่มนี่มีภรรยาอย่างเนี้ยยังเลยอัลลอฮ์ต้องเลือกเอาดีนะดีไว้ก่อนสวยไว้ที่หลังนะแล้วเดี๋ยวบางจะต้องถามไปกี่คนแล้วนะต้องถามไปกี่คนแล้ววันนี้แล้วนุ่นจะเอาเหรอจะพ่อสะกิดลูกนะได้ชาล้อเดี๋ยวป๋าขอให้นะป๋าขอให้ไม่มีปัญหานะฮะพี่น้องครับเราต้องหาภรรยาดีๆให้กับลูกนะครับหาภรรยาดีๆให้แก่ลูกนะเพราะเป็นคำสอนที่ท่านนบีได้บอกไว้หาคนดีเพราะลูกของเรานั้นจะได้เป็นคนดีมีปัญหามันก็จะจบที่ศาสนาเอาศาสนาทั้งคู่ไงมีศาสนาทั้งคู่คนเราเป็นผู้ชายก็มีศาสนาฝ่ายหญิงก็มีศาสนาเวลาเกิดปัญหาเขาไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เขาเอาศาสนามาเป็นเกณฑ์เขาเอาอัลลอฮ์และรอซูลมาเป็นเกณฑ์นี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นอยากที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นบางครั้งเราก็จึงเห็นในความที่ภรรยาของเราอาจจะไม่ดีนะภรรยาของเราอาจจะไม่เก่งในบางเรื่องบางราวเราก็ต้องทำใจนะนบีสอนให้เราทำใจเหมือนกันเพราะถามว่าคนจะเก่งไปทุกเรื่องเป็นไปได้ไหมไม่ได้นบีจึงว่าลายะฟรักมุมินุนมุมินาตันนะชายคนหนึ่งอย่าได้นะรังเกียจนะภรรยามุมินะของเขาภรรยาที่ศรัทธาของพวกเขาอินกะริฮามินฮาคูลุกอนถ้าหากว่าบางทีเราไปนะหากเราเกลียดนางในเรื่องมารยาทของนางอาจจะพูดจามันโหกฆ่ากันหน่อยนะบางทีห้าวๆนะบางทีภรรยาบางคนห้าวๆนะบางคนก็มีแต่อะไรท่านนบีบอกรอดิยามินฮาอาคอเราอาจจะไปพึงพอใจในเรื่องอื่นของนางก็ได้อาจจะเรื่องกับข้าวอร่อยทำกับข้าวอร่อยอาจจะไปพอใจเรื่องนั้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรามีมารยาทกับคนที่เรารักว่าเรานั้นมีอะไรมีภรรยาและภรรยาอาจไม่ได้นะไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องเราก็ต้องพอใจและเห็นในเรื่องที่นางนั้นนะมีความสามารถแต่ปัจจุบันนี่ตรงกันข้ามนะฮะจ้องจะผิดว่ามันจะพลาดเรื่องอะไรมันจะพลาดเรื่องอะไรเนี่ยฉันจะเอาเรื่องนั้นแหละอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นเพราะท่านนบีบอกไว้นะครับว่าถ้าหากบางครั้งในบางเรื่องบางราวเราอาจจะไม่พอใจนางแต่อีกหลายๆเรื่องเราอาจจะพอใจนางเ
เพราะท่านนบีนะครับบอกว่าถ้าเราตำหนิภรรยาของเราท่านนบีจึงบอกไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะคนที่เป็นภรรยาเนี่ยถูกสร้างมาจากผู้ชายก็ถูกสร้างมาจากคุณเองนี่แหละท่านนบีจึงบอกว่าท่านนบีท่านผู้หญิงน่ะถูกสร้างมาจากมินดีลัยน์ถูกสร้างมาจากซี่โครงถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายดังนั้นแสดงว่าถ้าหากว่าเราตำหนิผู้หญิงเราตำหนิภรรยาเหมือนกับเราตำหนิใครตัวเองเหมือนกันดังนั้นท่านนบีก็จึงบอกนะครับว่าเราเนี่ยเวลานะจะอยู่กับนางเนี่ยนะพ่อนางถูกสร้างมาจากซี่โครงซี่โครงจะงออย่างเงี้ยนะซี่โครงจะงออย่างเงี้ยถ้าหากว่าถ้าท่านทำให้มันตรงกัสซัรตะฮาท่านจะทำให้มันนะนะฮะท่านจะทำให้มันหักนะถ้าทำให้ตรงเลยทีเดียวให้ตรงปึ๊กให้ตรงเลยนะหักนะและถ้าหากว่าท่านโอนอยู่อย่างนี้ก็จะทำให้นางนั่นน่ะเป็นคนเสียคนแต่ถ้าหากว่านะท่านจะอยู่กับนางดีๆต้องค่อยๆอะไรค่อยๆดัดนางค่อยๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงหรอกมันก็อยู่งอๆอย่างนั้นแหละแต่ไม่ถึงขั้นกับตรงเปี้ยเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านนบีสอนให้เราอยู่ท่านนบีจึงบอกนะครับว่าอักมัลุลอีอักมัลุลมุมินีนอีมานันมุมินที่อีมานสมบูรณ์อะห์ซะนุฮุมคุลกอคือคนที่มีมารยาทที่สวยงามคนที่มีมารยาทที่สวยงามวันนี้นะครับมารยาทของคนเนี่ยหรอเริ่มจะแย่เข้าทุกวันเพราะคนไม่เอาศาสนาคนเข็นฆ่ากันแม้กระทั่งพี่แม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งน้องฟันกันเองฆ่ากันเองเพราะมีศาสนาไหมไม่มีศาสนาไม่เอาศาสนาไงมันจึงเกิดแบบนี้ขึ้นและท่านนบีจึงบอกนะครับว่าคนที่ประเสริฐสุดที่ดีที่สุดคือคนที่มีมารยาทที่สมบูรณ์วะคียารุกุมนะคียารุกุมลีอาฮลีและผู้ที่ประเสริฐสุดในบรรดาพวกเจ้านั่นก็คือคนที่ทำดีกับครอบครัวของเขาและท่านอีกรายงานหนึ่งท่านนบีว่าวะอานาคัยรุลลีอาฮลีและฉันนั้นเป็นคนหนึ่งที่ทำดีกับคนในครอบครัวฉันไม่ใช่บอกให้คนอื่นทำดีนบีไม่ได้บอกให้คนอื่นทำดีอย่างเดียวแต่จะบอกท่านนบีบอกว่าฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ทำดีด้วยดังนั้นพี่น้องวันนี้เรารักคนใกล้ตัวของเราอย่างไรไม่ว่าจะคนนั้นนะจะภรรยาเราสามีเราพ่อแม่เราหรือคนที่ใกล้ชิดของเราครั้งหนึ่งนะครับท่านอนัสได้เล่านะครับว่าอันนารอจูลันอินดันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอนัสบอกเล่านะครับว่ามีชายคนหนึ่งอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมفمر به رجل رجل และมีชายคนหนึ่งก็ได้เดินผ่านมาตรงที่ท่านนบีอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ فقال يا رسول الله โอ้ رسول ของอัลลอฮ์อินนีลาอูฮิบุฮาซาไอ้ชายคนเนี้ยที่นั่งอยู่กับนบีน่ะเห็นชายคนนั้นที่เดินผ่านมาน่ะยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยรักคนคนเนี้ยเหลือเกินรักชายคนนี้เหลือเกินก็ละละหุนนบีท่านนบีก็ได้กล่าวว่าอัลลัมตะฮูเธอได้บอกกับเขายังว่าเธอน่ะรักเขาเออเวลาเรารักพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเราต้องบอกเขานะฉันรักคุณนะท่านนบีนะถามว่าเธอบอกเขาหรือเปล่าล่ะก็ละละชายคนนี้บอกว่าฉันยังไม่ได้บอกเขาเลยว่าฉันรักเขานะชายที่นั่งอยู่กับนบีและคนชายที่เดินมาบอกนะคนชายบอกคนที่นั่งบอกว่าเนี่ยฉันรักชายที่เดินมาเนี่ยฉันประทับชายเขาฉันชอบเขาเหลือเกินนะอันนี้คือความรักที่มีความรักความเป็นพี่น้องมุสลิมนะท่านนบีบอกว่าอะไรครับบอกเขายังล่ะชายคนนี้บอกว่ายังเลย
ก็ละอาลิมุนะนบีบอกไปบอกก็ดิเธอรักเขาเนี่ยไปบอกก็ดิฟาละฮิกอฮูดังนั้นชายคนนี้ก็จะไปเจอเขาฟาก็ละดังนั้นก็ได้กล่าวว่าอินนีอูฮิบบุกะฟิลลาแท้จริงฉันรักเธอเพื่ออัลลอฮ์นะในหนทางของอัลลอฮ์นะฉันรักเธอบอกรักชายคนนั้นบอกว่าฉันรักเธอเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนทางของอัลลอฮ์นะไม่ได้ทักเพื่ออย่างอื่นวันนี้เรารักคนนั้นนะเรามีความนะใกล้ชิดคนนี้นะเพื่ออะไรครับนะเพื่อตำแหน่งเพื่อยศเพื่อนะสิ่งที่ตามมาเยอะแยะมากมายเลยอันนั้นเรารักเขาแต่ชายคนนี้ที่ท่านนบีบอกว่าฉันรักเขาน่ะฟิลลาในหนทางของอัลลอฮ์อินนีอูฮิบบุกะฟิลลาแท้จริงฉันรักท่านนะในหนทางของอัลลอฮ์ฟะกอละนะฮะชายคนนั้นก็ได้ตอบว่าอะฮับบะกัลละดีอะฮบับตานีละฮูนะฮะก็บอกนะครับว่าฉันนะฮะอะฮับบะกัลละดีอะฮบับตานีละฮูขอต่อผู้ที่ทำให้ท่านรักฉันเนี่ยได้รักท่านด้วยเถิดก็หมายความว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยที่ทำให้ท่านรักฉันเนี่ยขอให้อัลลอฮ์น่ะรักท่านด้วยนะอัลลอฮุอักบัรเพราะชายคนนี้บอกว่าฉันรักเธอในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นแท้จริงมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันต้องมีความรักอิสลามไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกับคนอื่นๆเขาเราต้องมีความรักนะอิสลามมีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความนะหลงมีหมดนะอิสลามรักแต่รักยังไงการจัดการความรักการรักถูกปะรักใครแล้วก็เพื่อใครนะรักใครแล้วก็เพื่อใครด้วยแล้วก็โกรธอีกอิสลามก็ให้โกรธได้นะเราโกรธใครแล้วก็เพื่อใครเห็นลูกไม่นมาดีใจเหรอไม่ใช่เราต้องโกรธนะเราต้องแสดงถึงความโกรธว่าลูกนำทำไมไม่นมาดเราต้องรู้สึกมีความนะมีความโกรธดังนั้นความโกรธอิสลามก็ต้องมีแล้วแม้กระทั่งเรื่องความโลภอิสลามก็ยังมีเลยนะอิสลามบอกว่าให้โลภไม่ใช่โลภในดุนยาเนี่ยแต่โลภที่จะในโลภเป็นอาคิเราะห์โลภที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์โลภที่จะเอาคุณงามความดีตักตวงความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามสอนให้เราโลภแต่ความโลภเราจะจัดไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะจัดการยังไงเท่านั้นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าวัซกุรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมจงรำลึกถึงนิอมัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานให้กับพวกเจ้าอิซกุนตุมอะอ์ดาอัมฟะอัลลฟะบัยนะกุลูบิกุมเมื่อครั้นเมื่อก่อนเนี่ยพวกท่านนั้นเป็นศัตรูกันฟะอัลลฟะบัยนะกุลูบิกุมแล้วพระองค์ได้ทําให้ท่านน่ะมีความสนิทสนมกันนะมีความสมัครสมานสามัคคีกันฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิคว่านะและพระองค์นั้นได้ทำให้พวกท่านกลายเป็นพี่น้องกันด้วยกับความเมตตาเนี่ยมัดความโปรดปรานของพระองค์พี่น้องที่มาเนี่ยเป็นเนี่ยมัดนะเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาไม่มาถึงตรงนี้ก็หรอกนะอยู่ไกลขนาดโน้นยังมาถึงนี่คิดดูแล้วกันนะด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ดังนั้นพี่น้องครับมนุษย์ต
เป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาให้อะไรฮะให้สติปัญญาและให้เรานั้นเหนือสิ่งอื่นใดเหนือทุกสิ่งอิสลามสอนให้มนุษย์เนี่ยรักกันเพราะเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันท่านนบีก็อัลมุมินุลิลมุมินิกัลบุนยานิยชุดดูบาดุฮูบาดุมุมินกับมุมินเนี่ยเปรียบเสมือนอาคารนะที่มีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันแยกไม่ออกนะดังนั้นความรักที่เราให้กับผู้ศรัทธาเนี่ยมันจึงแน่นหนานะมันจึงแน่นหนานะมันจึงแน่นหนาดังนั้นความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยบางครั้งนะฮะเราไปเจอตรงไหนโลดบางคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์มาอัลลอฮ์เดินขึ้นมาแหละตัวมีแต่อะไรนะมีฟันขาวอย่างเดียวเลยนะแต่พอเราเจอนะขึ้นมาจากนะขึ้นมาจากลิฟต์ขึ้นมาจากบันไดพอมาอัสสลามุอะลัยกุมพูดจารู้เรื่องกันไหมไม่รู้เรื่องพูดจาคนละภาษากันแต่ทักทายด้วยกับอะไรครับแต่ทักทายด้วยกับความเป็นมุสลิมทักทายด้วยกับคำทักทายของชาวสวรรค์เป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องดังนั้นการเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะมันยิ่งความเป็นพี่น้องของมุสลิมเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความเป็นพี่น้องความถ่ายเลือดด้วยนะมันเป็นความยิ่งใหญ่มากกว่าความเป็นพี่น้องของสายเลือดด้วยซ้ำไปความเป็นสายเลือดนะผมอาจจะตระกูลเนี่ยผมตระกูลขำเจริญถ้าไม่ใช่ตระกูลขำเจริญก็แล้วเป็นพี่น้องไปไม่ใช่แล้วถ้าตามสายเลือดแต่ถ้าหากว่าผมเป็นมุสลิมท่านเป็นมุสลิมคนที่อยู่ยุโรปเป็นมุสลิมคนที่อยู่แอฟริกาเป็นมุสลิมเจอกันเราเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันเรารักกันนี่แหละคือความรักที่เกิดขึ้นของความเป็นมุสลิมดังนั้นอิสลามจึงสั่งว่าลายุมีนูอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดนะจะยังไม่ศรัทธาฮัตตายูฮิบบะลิอาคีฮิตราบจนกว่าเขาจะรักพี่น้องของเขาแม้ยูฮิบบูลีนับสิเหมือนกับที่เขานั้นรักตัวของเขาเองอัลลอฮุอักบัรนี่คือความยิ่งใหญ่ที่เราจะมีมอบความรักให้กับพี่น้องของเราถามว่าเรารักภรรยาของเราไหมรักสามีเราไหมเราเพื่อนเราไหมเราคนใกล้ชิดเราไหมถ้าเรารักเขาเราต้องจูงเขาให้ออกจากไฟนรกให้ได้เราต้องจูงเขาให้ออกจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เตรียมให้กับผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนให้ได้ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ความรักของเราน่ะที่จะบอกกับผู้คนที่จะให้กับผู้คนนั้นน่ะมันต้องเปี่ยมล้นไปด้วยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในเกศจำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อยู่ใต้ร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์คือใครครับรอจูลานีตะฮับบาฟิลลาอิอิชตามาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกออะลัยฮินั่นก็คือชายสองคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขารวมกันเนี่ยเขารวมกันทางไม่รักกันจริงไม่เคยมาเจอกันนะนี่เรารักกันจริงเราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆนี่แหละคือความรักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะฟัรรอกออะลัยฮิและเขาก็จากกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเรามาอยู่กันตรงนี้มาฟังเรื่องราวศาสนาเดี๋ยวเรากลับไปสู่ครอบครัวของเราอยู่บ้านเราก็ทำตามหลักศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันหรืออีกประการหนึ่งคือเรารวมในเรื่องที่เรานั้นจะต้องนะฮะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะแยกกันเราก็แยกกันเพราะในหนทางของอัลลอฮฺเฮ้ยเธอกับคนกับฉันเนี่ยไปทางเดียวกันไม่ได้แล้วนะนะเพราะเธอเนี่ยยังกิน
ยังเสพยังยุ่งงันงี้อยู่นะไม่ได้แล้วนะฉันไม่อยู่กับคุณละเราต้องแยกกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคนแบบนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แล้วชีวิตของผู้ศรัทธาเมื่อรักกันต้องบอกกันถ้าเรารักกันนะต้องบอกกันเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกท่านมูอาซอิบนุญะบัลท่านมูอาซจึงเล่านะครับว่าอันนะรอซูลุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะคอซะบียะดีฮิจับมือฉันเลยนะยามูอาซโอมูอาซวัลลอฮิอินนีละอูฮิบบุกะมูอาซเอ้ยฉันน่ะรักเธอนะนี่นะบีบอกกับท่านมูอาซฉันรักเธอนะซุมมาอูซีกะยามูอาซและฉันจะบอกเธอสักบางประการให้เธอได้รู้ฉันขอวาสยัดเธอนะลาตะดะอันฟีดูบูริกุลลิซอลาตินเธออย่าได้ทิ้งนะฮะเนี่ยเธออย่าได้ทิ้งนะเป็นอันขาดทุกครั้งหลังนมาศเธออย่าได้ทิ้งอย่าได้ทิ้งอะไรครับอย่าได้ทิ้งการกล่าวดุอาต้นนี้พี่น้องเนี่ยเหมือนเราก็เหมือนกันถ้าเราทําตามที่สิ่งที่ท่านนบีบอกเราทําตามในสิ่งที่ท่านนบีบอกเนี่ยเราก็เหมือนท่านนบีนะบอกรักเราเหมือนกันท่านนบีบอกว่าไงครับตะกูลให้ท่านกล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมมะโออัลลอฮอินนีได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยไอลาซิกริกะบนการรำลึกถึงพระองค์วะชุกริกะและขอบคุณต่อพระองค์วะฮุสนีอิบาดะติกะและขอพระองค์ให้ฉันนั้นนะได้ทำอิบาดะอย่างสวยงามด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสั่งท่านมูอาซหลังจากบอกว่าฉันรักเธอนะอินนีโอฮิบบุกะฉันรักเธอนะหลังจากนบีกล่าวแล้วเราก็ต้องเตือนนบีบอกว่าฉันขอสั่งเสียเธออย่าลืมกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะอัลลอฮุอักบัรถ้าเราอ่านดูอานะหลังนมาดนะหลังจากอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อย่าลืมหนึ่งในนั้นคือดูอาต้นนี้หนึ่งในนั้นคือดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอะอินนีถามว่าทำไมเราจึงกล่าวแบบนี้ครับการที่เราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์แม้กระทั่งการที่มามัจลิสที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ในที่นี้ก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเรามาไม่ได้นะอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเราเนี่ยมาไม่ได้ให้เราเกิดอุบัติเหตุให้เรานู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่นี่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราจึงมาที่นี่ได้เราจึงขอต่อว่าโอ้อัลลอฮ์อะอินนีได้โปรดช่วยเหลือฉันได้เถิดช่วยเหลืออะไรอะลาซิกริกะให้ฉันเนี่ยรำลึกถึงท่านขอดุอาให้เราเนี่ยรำลึกถึงพระองค์เพราะบางครั้งเราเนี่ยบางทีลืมถึงนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะชุกริกะและอย่าให้ฉันลืมอย่าให้ฉันลืมขอบคุณต่อพระองค์ด้วยวะฮุสนีอิบาดะติกะแล้วนะขอพระองค์ให้ฉันได้ทำความดีต่อพระองค์ด้วยกับความสวยงามอัลลอฮ์บางทีทำความดีกับอัลลอฮ์นะแต่อย่างไม่สวยงามรีบๆทำให้เสร็จไปเยอะนะเยอะนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนใครครับสอนท่านมูอาซแล้วทีนี้นะครับและทีนี้ถ้าหากว่าเรามีความรักต่ออัลลอฮ์มีความรักต่อรอซูลมีความรักต่อนะมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพวกพ้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำแบบนี้ผลของมัน
ผลของมันที่เราจะได้รับหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์จะรักเราหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์จะรักเราอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ตราบใดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเนี่ยพี่น้องครับอย่าลืมนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราทำตัวให้ป๋าเรารักถ้าเราทำตัวให้ม้าเรารักเนี่ยนะจะขออะไรจากป๋าเราได้ไหมได้เราจะขออะไรจากม้าได้ไหมได้ดังนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์รักก็เช่นกันแน่นอนคนคนนั้นอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุอับดันอัลอับดะเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ได้รักบ่าวคนใดคนหนึ่งนาดาญิบรีลอัลลอฮ์ก็จะทรงเรียกญิบรีลมาเรียกมาทำอะไรบอกว่าอินนัลลอฮยูฮิบบุฟูลานั้นบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นรักคนคนนี้นะฟะอะฮิบบะฮูบอกกับญิบรีลญิบรีลจงรักคนคนนี้ด้วยอัลลอฮ์บอกกับญิบรีลให้รักคนนี้ด้วยอัลลอฮ์หนึ่งแล้วนะเมื่อใครก็ตามที่อัลลอฮ์รักบ่าวคนใดแล้วอัลลอฮ์จะก็จะบอกกับญิบรีลว่าเธอรักเขาด้วยนะฟะยูฮิบบุฮูญิบรีลและญิบรีลก็รักคนคนนั้นชายคนคนนั้นด้วยฟะยูนาดีญิบรีลฟีอะห์ลิสซะมาแล้วญิบรีลน่ะก็จะเป่าประกาศกับบุคคลที่อยู่บนท้องฟ้าเป่าประกาศว่ายังไงครับอินนัลลอฮะยูฮิบบุฟูลานันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นรักคนคนนี้นะฟะอะฮิบบุฮูพวกท่านทั้งหลายจงรักคนคนนี้ด้วยนะฟะยูฮิบบุฮูอะห์ลุสซะมาผู้ที่อยู่บนท้องฟ้าก็รักคนคนนั้นซุมมายูดออูนะอัลกอบูลฟิลอัรฎภายหลังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงกำหนดให้คนในโลกนี้ตอบรับและรักชายคนคนนี้อัลลอฮุอักบัรนี่คือความยิ่งใหญ่ถ้าใครนั้นเนี่ยมีความรักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักถ้าอัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยโคที่อยู่บนชั้นฟ้านะก็จะรักเราผู้ที่อยู่บนพื้นดินก็จะรักเราหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีและมุสลิมเราจึงเห็นนะครับว่าคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกนะเรียกในวันกิยามะห์นะฮะว่าวะจะบัตมะฮับบะตีลิลมุตะฮาบีนฟียะวะจะบัตวาญิบสำหรับอะไรนะความรักของฉันความรักของฉันวาญิบที่จะเกิดขึ้นแก่อัลมุตะฮามบีนะแก่บรรดาผู้ที่เขาทั้งหลายนั้นรักฟีอในหนทางของฉันใครก็ตามที่รักในหนทางของฉันอัลลอฮ์บอกว่าจำเป็นฉันเนี่ยจะต้องรักเขาวัลมุตะจาลีซีนฟีอและบรรดาผู้ที่เขาพบปะนั่งเนี่ยนะแบบพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยนั่งกันในหนทางของฉันมานั่งฟังแบบนี้ไงเรื่องราวศาสนาเนี่ยเพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ใช่ว่ามาเพราะผมมาไม่ใช่แต่มาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการความพึงพอใจให้แก่เราเราต้องการความพึงพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุตะซาวิรีนฟีและนะบุคคลที่เขาเยี่ยมกันเยี่ยมเยียนกันน่ะ
ในหนทางของฉันไม่ใช่เยี่ยมเยียนในไปนะไปเยี่ยมเยียนเขาเพราะอะไรต้องการที่จะให้ช่วยเอาลูกฉันเข้าที่ทำงานหน่อยไม่ใช่ที่เขาเยี่ยมเยียนเพื่อหนทางของอัลลอฮ์นะครับวัลมุตบาซีลีนฟีและบุคคลที่เขาเสียสละในหนทางของฉันบุคคลต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นนะจำเป็นต้องรักบุคคลเหล่านี้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะได้บอกอีกนะครับว่าอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลกอดอะฮับบะกะกะมาอะฮับบะตะฮูละฮูนะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักท่านนะครับกับการที่ท่านนั้นรักคนอื่นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะรักเราเราไม่ได้รักคนหนึ่งคนใดเพื่อหวังประโยชน์จากเขาเพื่อหวังนะครับสิ่งอื่นๆนะจากเขาแต่ว่าต้องการที่จะให้ตัวของเรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์ให้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะทรงกล่าวในวันกิยามะห์กล่าวว่ายังไงไอนัลมุตฮาบีนบิจาลาลีไหนล่ะนะไหนล่ะผู้ที่รักกันเพื่อเทิดทูนเกียรติของฉันไหนล่ะใครคนที่รักกันน่ะเพื่อเทิดทูนเกียรติของฉันอัลยอุมวันนี้อัลลอฮุมฟีซิลลีฉันจะให้ร่มเงาแก่พวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงาของฉันยะมาลาซิลลาอิลลาซิลลูฮูซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆยกเว้นร่มเงาของฉันอย่างแน่นอนพี่น้องเรารู้ใช่ไหมครับว่าวันกิยามะห์คนที่รักกันเนี่ยแสดงว่าเขานั่นเตรียมร่มเงาให้ตัวเองในวันกิยามะห์เอาละวันกิยามะห์รายงานที่ไกลที่สุดน่ะว่าดวงอาทิตย์ไกลสุดน่ะบารังมานบอกไม่ละ1 ไมล์ 1 ไมล์นะฮะแต่ปัจจุบันนี่เราเนี่ยดวงอาทิตย์ห่างจากเราเท่าไหร่นะ93ไม่ใช่ล้านไมล์นะน่ะ93ล้านไมล์ผมเอาบอกว่าไกลที่สุดหะดีษที่บ่งชี้ที่ว่าไกลที่สุดในวันกิยามะห์ที่นบีบอกว่าไกลที่สุด1ไมล์และใกล้ที่สุดน่ะ1คืบอัลลอฮุอักบัรดังนั้นวันที่เราอยู่ในทุ่งมะห์ชัรเนี่ยทุ่งโล่งกว้างไม่มีที่อยู่ไม่มีใต้ร่มเงาแบบนี้ไม่มีร่มต้นไม้ไม่มีตึกอาคารบ้านช่องเป็นทุ่งกว้างไม่มีร่มเงาใดๆอัลลอฮ์ประกาศแล้วลาเยามาลาซิลวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆไม่มีใครจะมาสร้างไว้ก่อนไม่มีนะไม่มีร่มเงาใดๆอิลลาซิลลูยกเว้นร่มเงาที่อัลลอฮ์จะให้เท่านั้นเองดังนั้นวันกิยามะห์ทุ่งโล่งครับทุ่งโล่งครับไม่มีร่มเงาใดๆทั้งสิ้นยกเว้นร่มเงาที่อัลลอฮ์จะให้ครับแล้ววันนั้นคนที่เรารักนักรักหนาเนี่ยใช่ไหมเรารักนักรักหนานะฮะอยู่กับเราไหมไม่อยู่อะอัลลอฮ์บอกไงครับيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله أكبر วันกิยามะห์ยาวมายาฟิรุลมารอมินอาคีคนคนหนึ่งนะฮะ
จะหนีจากคนอีกคนคนหนึ่งเพื่อนเขาเขาวาซาฮิบะติฮิและพวกพ้องของเขาวะบะนีแม้กระทั่งลูกหลานของเขาที่เรานักรักนักรักนะวะอุมมีวะอาบีด้วยทั้งพ่อทั้งแม่อยู่กับเราไหมไม่อยู่นะวันนี้เนี่ยนะเราต้องช่วยกันได้นะฮะนะเราช่วยกันได้ถ้าหากว่าไม่มีเงินเอาช่วยกันคนนั้นช่วยนั้นคนนั้นช่วยชนี้อาช่วยกันได้นะแต่วันนั้นช่วยได้ไหมไม่ได้นะวันนั้นช่วยกันไม่ได้ต่างคนต่างหนีพ่อแม่อุมมีฮีวะอบีวะซอฮิบะตีวะบะนีลิกุลลิมริอิมมินฮุมเยามาอิซชะนุยุกนีทุกคนจะมีงานที่เขานั่นต้องรับภาระที่จะต้องถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ดังนั้นอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้หนีนี่คือการสิ่งที่เรานั้นนะต้องคำนึงแล้ววันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆพ่อแม่หนีทีนี้ถามว่าใครจะช่วยเราเราก็ต้องหาตัวช่วยเราก็ต้องหาร่มเงาที่เรานั้นจะไปอยู่นี่ฝนตกนะเราจะยังเข้ามาร่มได้นะแต่ในวันกิยามะห์ไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าและในบางรายงานบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเหงื่อของบางคนจะอยู่นี่ท่วมนี่เลยหายใจก็ทําไม่ออกนะบางคนแค่หน้าอกบางคนแค่หัวเข่าบางคนแค่ตาตุ่มด้วยกับความร้อนแต่ถ้าเราไม่มีร่มแต่แล้วก็วันเนี้ยแค่แดดออกมามีนั่นหน่อยๆ93นั่นน่ะเรายังบ่นอุบเลยใช่ไหมแล้ววันนั้นถ้าเราไม่มีร่มเงาใดๆจะทำให้เรานั้นรอดพ้นลืมหนึ่งในนั้นร่มเงาแห่งความรักในระหว่างพี่น้องร่มเงาแห่งความรักในระหว่างพี่น้องหะดีษสุดท้ายที่จะพูดกับพวกเรานั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยมันอาดานีวะลียันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮาร์บีท่านนบีบอกนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่เป็นปรปักษ์ใครก็ตามนะฮะตะกี้บอกแล้วว่าใครรักนะใครนะนะมีความรักนะอัลลอฮ์จะประทานความรักให้เขาแล้วใครก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับคนที่อัลลอฮ์รักฟะกอดอาซันตูบิลฮาร์บีแท้จริงฉันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะประกาศสงครามกับคนคนนั้นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประกาศสงครามกับคนคนนั้นน่ะถ้าใครมีเรื่องบ่วยง่ายใครมีเรื่องกับคนที่อัลลอฮ์รักน่ะอัลลอฮ์จัดการเขาแน่นะว่ามาตะกอรบะอิยะอิลัยยะอัมดีบิชัยอินอะฮัมบุอิลัยยะมิมมัฟตารัตตุฮูอะลัยฮิและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้นะบอกนะครับว่าและไม่มีสิ่งใดที่บ่าวของข้าได้ปฏิบัติเพื่อใกล้ชิดกับข้ายิ่งไปกว่านะที่เขาที่ข้าจะรักยิ่งกว่าที่เขากำหนดให้เป็นฟาร์ดูให้เป็นสิ่งที่ศาสนาบังคับแก่เขาสิหมายความว่าใครก็ตามนะครับที่เข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยิ่งเข้าใกล้เขาอย่างมากกว่าที่เขานั้นจะเข้าใกล้อัลลอฮ์โดยซ้ำไปบางรายงานของหะดีษบอกว่าถ้าหากว่าบ่าวคนใดก็ตามนะเข้าใกล้นะเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะ
ศอกหนึ่งนะคืบหนึ่งเพราะองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเข้าใกล้เขาศอกคือจะยิ่งเข้าใกล้เขามากกว่าอีกหรือใครก็ตามที่รำลึกนะระหว่างเข้าใกล้ในสถานที่หนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็จะรำลึกและเข้าใกล้กับสถานที่ที่เขาดีกว่าที่เขารำลึกถึงฉันด้วยซ้ำไปวันนี้เราต้องเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เราประกาศว่าอัลลอฮุซามัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราพึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่เข้าใกล้อัลลอฮ์แล้วนะเราจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราได้ยังไงและท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่าวะลายะซาลุอัมดีตะกอรบะอิลัยยะบิลนาฟาตะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและอัลลอฮ์ยังนะครับเข้าและบ่าวของฉันน่ะยังเข้าใกล้ฉันน่ะด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นนวาฟิลสิ่งที่เป็นซุนนะฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งฉันน่ะรักเขาไม่ใช่เข้าใกล้ฉันด้วยกับการปฏิบัติฟัรดูนะแต่เข้าใกล้ฉันน่ะตะกี้อันแรกเป็นเข้าใกล้ด้วยกับการปฏิบัติฟัรดูแต่อันนี้เข้าใกล้ฉันยิ่งกว่านั้นอีกด้วยกับการปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะจนกระทั่งฉันนั้นรักเขาฟะอิซาอะห์บับตุฮูเมื่อใดก็ตามที่ฉันรักเขากุนตุซัมอะฮุลละซียัสมาอูบิฮีฉันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโอ้โหให้แก่เขาเวลาเขาฟังวะบะซะรุฮุลละซียุบซิรุบิฮิและจะเป็นตาให้แก่เขาที่จะสอดส่องดูวะยะดูวะยะดะฮุลละซียับติชุบิฮิบิฮาและจะเป็นมือให้แก่เขาในสิ่งที่เขานั้นจะไปจับไปต้องสิ่งใดวะริจละฮูฮัตอัลละตียัมชีบิฮาและจะเป็นเท้าให้แก่เขาจะไปเดินอยู่ตรงไหนว่าละอินซาอะละนี้ละอุอัตียันนะฮูและตราบใดก็ตามที่เขาร้องขอกับฉันแล้วละอุอัตียันนะฮูฉันก็จะตอบให้กับสิ่งที่เขาร้องขอว่าอิซัสตาซะนีเมื่อเวลาเขาขอความช่วยเหลือใดๆจากฉันแล้วละอุอีซันนะฮูแน่นอนฉันเนี่ยจะช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องนะให้ความสำคัญว่าเราวันนี้เรารักอัลลอฮ์เรารักรอซูลและเรารักมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เรารักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าไม่ว่าภรรยาเรารักภรรยาเพื่อใครต้องเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักลูกเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักสามีเราเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องรักให้กับนะคนที่อยู่ในครอบครัวเราคนที่อยู่รอบข้างเราถ้าเราปฏิบัติแล้วปรับตัวปรับความคิดของเราเช่นนี้แล้วแน่นอนครับสิ่งที่อยู่รอบกายเรานี่สบายใจเพราะเราไม่ได้รักใครนะฮะเนื่องด้วยจากว่าจะเอาประโยชน์จากเขาเมื่อเขาไม่ได้ให้อะไรเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะเราไม่ได้รักเขาไม่ได้มาเยี่ยมเขาไม่ได้นะมาอยู่กับเขาไม่ได้เพื่อที่จะให้เขาทำดีกับเราแต่เราต้องการความพึงพอใจจากอัลลอฮ์แต่เราต้องการความพึงพอใจจากอัลลอฮ์เราสบายใจเพราะใครก็ตามถ้าไปอยู่ไปเยี่ยมนอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วจะทุกข์ใจทุกข์ใจยังไงอัลลอฮ์ฉันไปเยี่ยมมันทุกครั้งมันไม่เคยมาเยี่ยมฉันเลยเป็นไงเคยเจอคำพูดนี้ไหมฉันทำดีกับมันฉันให้สลามมันฉันทำทุกอย่างนะให้กับมันมันไม่เคยให้สลามมันไม่เคยทำดีกับฉันมันไม่เคยเอาอะไรมาฝากฉันเลยถ้าเราทำดีแบบนี้ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์เราจะเป็นทุกข์เพราะเราไปทำดีกับเขานะเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้อยากให้เรานั้นทำหน้าที่ที่ดี
นะทำหน้าที่ที่ดีของเราให้พ้นตัวให้พ้นตัวเราผมพยายามพิจารณาย้ำตรงนี้ว่าเราทำเพื่อที่จะให้พ้นตัวเรานะเราทำเพื่อที่จะให้นะพ้นตัวเราเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ถ้าเรานะรักนะเราเกลียดเราไม่ชอบเรารู้สึกไม่ดีนะเรารู้สึกไม่ดีนั่นคือหน้าที่ที่เรานั้นจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์แต่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้พ้นคือเราทำดีกับเขาหน้าที่ของเราคือเราทำดีกับเขาและเราจะพ้นส่วนเขาไม่ทำดีกับเราอันนั้นระหว่างเขากับใครข่าวเหรอแต่เราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ว่าเรานะทำดำดีกับเขาหรือเปล่าอันนี้ผมขอเน้นย้ำนะเพราะเนื่องด้วยจากว่าวันนี้เราไม่ค่อยมีความคิดเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยมีความคิดกันแบบนี้ว่าไอ้ที่เราทำดีเนี่ยกับเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทำดีกับเราแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องทำดีกับเขาเพราะเรื่องด้วยจากว่าเราจะได้พ้นในสิ่งที่เรานั้นจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ส่วนเขาไม่ทำดีกับเราเนี่ยเราต้องถูกสอบสวนไหมไม่ต้องเราไม่ได้ถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์เพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่เขานั้นจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์เราให้สลามเขาสมมตินะเขาไม่รับสลามเราให้สลามเขาไม่รับสลามเราอันนั้นนะหน้าที่ของเราจบทำดีกับเขาเราก็ทำดีแต่เขาไม่ทำดีกับเราเนี่ยนะหน้าที่ของเราหมดครับวันนี้นะครับใครไม่ให้สลามเราไม่รับไปสนใจให้สลามเขาก่อนพอเรื่องสลามอยากจะเติมนิดนึงบอกว่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเป็นบัญญัติเดียวนะที่ท่านนบีสนับสนุนบัญญัติเดียวนะที่ท่านนบีสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องที่ซุนนะห์มากกว่าวาญิบมีซุนนะห์มีอะไรนะมีซุนนะห์เดียวเท่านั้นแหละนะที่ท่านนบีสนับสนุนมากกว่าวาญิบใช่ป่ะอ้าวพี่น้องลองคิดดิว่าการให้สลามเป็นซุนนะห์หรือว่าวาญิบเป็นซุนนะห์และการรับสลามเป็นวาญิบหรือว่าซุนนะห์เป็นวาญิบแต่ท่านนบีให้เราทำวาญิบหรือทำซุนนะห์สนับสนุนให้ทำซุนนะห์ไม่ได้ให้เป็นคนที่อะไรครับนบีบอกว่าคนที่ประเสริฐสุดคือมันบาดาอาฮุมบิสสลามคือคนที่ให้สลามก่อนประเสริฐสุดไม่ใช่คนที่รอรับสลามประเสริฐสุดนะทั้งที่เป็นวาญิบนบีไม่ได้บอกว่าขอให้คุณรอรับสลามเพราะเป็นวาญิบแต่ท่านนบีสนับสนุนบอกว่าคนที่ประเสริฐสุดคือคนที่ให้สลามคนอื่นก่อนดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละผมนึกบอกว่ามีซุนนะห์เดียวที่ท่านนบีสนับสนุนมากกว่าสิ่งที่เป็นวาญิบแต่ที่เหลือนะวาญิบนะประเสริฐกว่านะท่านนบีสนับสนุนให้ไม่ได้ทำให้นมาซุนนะแต่ไม่ได้บอกส่งเสริมให้นมาอารามาซุนนะวาญิบไม่ต้องทำไม่ใช่งั้นนะดังนั้นพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ประจักษ์ให้พวกเราได้คิดว่าสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้นำมาให้เรานั้นได้มีความรักวันนี้ดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้เกิดความรักนะฮะได้เกิดความเมตตาได้เกิดให้เกิดความปราณีได้ให้เกิดนะครับเรื่องที่ดีๆในชีวิตของเรานะฮะและดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้ประสบกับสิ่งที่ดีๆได้ประสบความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พี่น้องทุกท่าน
ได้รับกับความสุขนะครับให้ได้สวรรค์ชั้นฟิรดาวและให้รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บรอดปลอดภัยจากความทุกข์ความเศร้าความโศกรอดจากภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนกว่าที่ชีวิตของเราจะจากโลกนี้ไปและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจแล้วขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอย่าให้เราได้ลุกจากที่นี่ไปยกเว้นเสียแต่พระองค์นั้นจะทรงอภัยให้แก่เราให้แก่ฉันและแก่พวกท่านทั้งหลายเสียก่อนและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมและพี่น้องทุกๆท่านได้นะครับกับสิ่งที่ดีนะครับตลอดไปทั้งในเรื่องการงานนะครับในเรื่องนะครับคุณงามความดีขอให้มีโอกาสเหมือนกับดุอาที่เราที่ท่านนบีสอนท่านมุอาซอิบนุญะบันว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้พวกเรานั้นได้นะเรียนกันได้สอนกันนะครับก็ดูอาจจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเรานั้นได้รับความสุขนะตลอดไปนะอามีนยาร็อบบัลอาลามีนนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู